ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KKJL ครัวคิดจานหลักนั่นเองกับผมเรย์แมคคานอลซึ่งปกติก็มีเรย์แมคคานอลผมนั่นเองแล้วก็จานนี้นะครับฮัลโหลพี่เลเนี่ยกำลังเดินทางอยู่รถติดว่ะเออน่าจะเลยนิดนึงอ่ะเออไม่เป็นไรเข้ารายการแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาละกันได้ๆเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวรีบไปแล้วครับโอเคไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยท่านผู้ชมเขาไม่คิดถึงมากขนาดนั้นหรอกเฮ้ยผมจัดไปก่อนได้ไม่ต้องเป็นห่วงโอเคแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่กันที่ชุมชนเกาะศาลเจ้าเอ๊ะแถวนี้เนี่ยแถวตลิ่งชันมีเกาะด้วยเหรอฮะแล้วที่ไปที่มามันเป็นยังไงผมเองเนี่ยไม่รู้แน่นอนเราต้องไปหาผู้รู้นั่นก็คือพี่ดุ๋ยนั่นเองไปหาความรู้เกี่ยวกับเกาะนี้กันต่อครับเราต้องไปหาผู้รู้ผู้นำชุมชนของชุมชนเกาะศาลเจ้าแห่งนี้เรานัดไว้แล้วพี่ดุ๋ยนั่นเองอยู่ที่นี่นั่นเองครับโอ้โหสวัสดีครับเออเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าเกาะมันก็ต้องนึกภาพไปถ้าเกิดในกรุงเทพหรือนนทบุรีใกล้ๆมันก็ต้องเป็นแบบเหมือนเกาะจริงๆอย่างเช่นเกาะเกร็ดแต่จริงๆแล้วที่นี่มันไม่ใช่เกาะซะทีเดียวก็ด้านนู้นจะเป็นน้ำก็คือคลองบางละมาดครับผมนะครับตรงนี้คือคลองบ้านไทรถ้าเราเดินไปที่วัดจำปาเนี่ยเราจะเจออีกคลองนึงนะครับก็คือคลองลัดวัดจำปาเป็นคลองที่เชื่อมกัน3คลองก็คือเป็นวงกลมเลยเป็นวงกลมเลยล้อมรอบด้วยน้ำใช่ก็เป็นเกาะจริงๆแล้วอย่างจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านผมเองตอนนี้เรายืนคุยอย่างนี้มันก็อาจจะร้อนไม่เป็นไรครับผมคุยได้ทั้งวันเดี๋ยวเราไปทานน้ำกันทานน้ำใช่ไหมครับที่ต้องทานน้ำตรงนี้เลยไม่ใช่ครับพี่ครับน้ำนี่ก็เป็นจากน้ำคลองไม่ใช่ครับเชิญครับชนครับหมดแก้วครับปกติเราต้องลอยดอกมะลิเอาดอกมะลิลอยกลางคืนแล้วน้ำมันจะหอมโอ้ยไทยมากครับเดี๋ยวเราไปเจออย่างนี้นานมากนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปบ้านไปนั่งคุยกันนะครับเชิญครับครับผมเชิญเข้าบ้านกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมนั่งคุยกันนิดนึงครับอันนี้ปืนแก๊ปใช่ไหมครับปืนแก๊ปครับผมเดี๋ยวนี้แก๊ปมันก็หายากนะพี่นะนี่มีขายครับเดี๋ยวลองดูว่าจะดังไหมครับโอ้โหดังใช้ได้เราชอบแม่ไม่ได้เล่นนะอย่าเพิ่งกระดกนะครับระหว่างนี้มีตั้งเท่าไหร่ออกมันมาครับมันกระเด็นครับกระเด็นเดี๋ยวกระดกนะครับกระดกใช่ไหมครับครับผมโอ้โหยางอ่อนนะโอ้เป็นที่แก๊ปเหรอครับเดี๋ยวดูสิผมว่ามันอยู่ที่ผมแล้วแหละลองตัวนี้ยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่คิดโทรมาแป๊บนึงฮัลโหลถึงไหนละคือว่าหลงว่ะไปทางไหนอะพี่หลงนี่เลยพระราม2มานิดเดียวเองนั่นแหละแล้วก็ยูเทิร์นไงบอกว่าจำปาอ๋อวัดจำปาโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเฮียเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าวัดจำปาโอเคใกล้ถึงแล้วใช่ครับครับมาคือรายการเราเนี่ยแน่นอนมันมีเที่ยวประมาณนึงแต่ว่าหลักๆแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารที่พี่คิดเขาถนัดนะครับอย่างนี้มีเมนูอะไรแบบแปลกๆหรือว่าอะไรพิเศษไหมก็พวกเราจะพูดถึงกันบ่อยคือยำเห็ดตับเต่าเห็ดแล้วนะครับเห็ดตับเต่าเห็ดตับตกลงมันเป็นตับของเต่าหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือลักษณะคือมันสีออกสีน้ำตาลนะครับตัวนี้ก็เอามาแกงมายำมาปลาอย่างมันจะทานแล้วกรุบกรุบอย่างที่พี่ดุ๋ยบอกนะก็คือการแทงหยวกใช่ไหมครับพี่ครับผมผมนึกภาพไม่ออกจริงแล้วมันคืออะไรครับการแทงหยวกถ้าพูดโดยความอย่างที่เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมก็คือการใช้มีด2คมโทษนะครับใช้มีดตรงนี้มันเป็น2คมปักลงไปกาบกล้วยแล้วทำให้เกิดลายก็คือคล้ายๆแกะสลักกาบกล้วยหรือว่าจริงๆต้องเป็นการฉลุใช่ไหมครับเป็นการฉลุทำให้เกิดลายคื
ือมันค่อยๆขึ้นมาทีละสเต็ป คือมันจริงๆแล้วมันก็ต้องเริ่มจากนี่ก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยพัฒนามาใช่แล้วลายแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปการใช้งานครับผมนะครับอย่างเช่นพอเราได้นี้ใช่ไหมครับแล้วก็สลับครับสลับฟันปลาทีนี้พอมีฟันสามปุ๊บเขาจะประกบอ๋อก็ได้มิติเพิ่มขึ้นใช่เป็นมิติจริงๆแล้วอย่างนี้สมมติว่าน้องๆหรือว่าพี่ๆที่สนใจอ่ะจะมาเรียนรู้ก็สามารถมาที่นี่ได้ทุกวันหรือเปล่าครับหรือว่าผมจะขอเป็นเสาร์อาทิตย์ดีกว่าเนาะเสาร์อาทิตย์นะครับมาแต่ตอนนี้พี่คิดเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจผมว่าตอนนี้ผมเริ่มนึกออกแล้วว่าควรจะเอาอะไรไปให้เขาเพื่อเขาจะได้แบบมีจินตนาการแล้วก็มีแรงบันดาลใจทำอะไรอร่อยๆให้เรารับประทานกันเมื่อกี้เราเรียนศึกษาเรื่องแทงหยวกกล้วยตัวนี้เราเรียกว่ากล้วยตานีกล้วยตานีเนี่ยมันมีหัวปลีรู้หัวปลีกล้วยตานีเนี่ยโอ้โหไปทำอาหารที่เรียกว่าหลายอย่างน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวลองไปปรึกษาป่าเขาก่อนว่าเผื่อเขาจะสนใจเผื่อเขาสนใจว่าเฮ้ยนี่เห็นด้านนี้ผสมกันนั่นน่ะเพราะแถวนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆแต่ผมเดาว่าเดี๋ยวเขาน่าจะนึกออกกันแหละได้ครับเขาประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับฮัลโหลพี่คิดถึงไหนละไม่รู้ก็ไม่เคยมาไงเอางี้ดีกว่าพี่คิดคือผมได้เมนูแล้วท้องถิ่นมาถึงนี่มันต้องลองอะไรเหรอนี่ไงเขาเรียกว่าเห็ดยำเห็ดตับเต่าเห็ดตับอ๋อเฮ้ยมีเห็ดตับเต่าแถวนี้เออจริงๆเออชื่อมันแปลกๆนะแต่ว่าน่าลองนะคือผมนัดนี่ไว้ละคือเดินเข้ามานะพี่คิดมาถึงริมน้ำเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ตามหาป้าเต๋วเขาเตรียมของไว้หมดละเดี๋ยวลองชิมกันอย่าไปแย่งป้าเขาทำล่ะให้ป้าเขาโชว์ฝีมือหน่อยนะป้าเต๋วนะบอกแล้วเขารู้จักนะโอเคโอเคไปละไปละโอเค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 เดี๋ยวเจอกันรู้สึกประทับใจมากๆ uh-huh. นั่นคือการแทงปลวกแทงยวกแทงยวกไม่มีใครแก้เลย